การที่เราจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยหลายคนทำหลายวิธีใช่ไหมคะคุณทำวิธีไหนบ้างคะแล้วมันเวิร์กไหมถ้ามันยังไม่เวิร์กคุณต้องมาดูก่อนว่าทำไมมันไม่เวิร์กเป็นเพราะอะไรวิธีของคุณมันยากเกินไปหรือวิธีของคุณเนี่ยคุณทำได้แค่แป๊บเดียวแล้วคุณก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคำว่าสุขภาพดีหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมคะบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องลดน้ำหนักบางคนอาจจะป่วยอยู่ FC ของโค้ชก็จะเป็นมะเร็งเยอะเราก็จะคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะหายจากมะเร็งสักทีคำว่าหายจากมะเร็งก็คือสุขภาพดีจริงไหมคะนี่แหละค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามคำว่าสุขภาพดีก็คือร่างกายแข็งแรงนอนได้เข้าห้องน้ำได้ถ่ายได้หลับได้ดีแล้วก็ร่างกายมีชีวิตชีวานี่คือคำว่าสุขภาพดีของโค้ชกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาไม่ใช่ตื่นขึ้นมาโอ้ยแบบวันนี้ไม่มีแรงอีกแล้วอะแล้วฉันก็แบบต้องไปทำงานไปทำนู่นทำนี่แล้วก็คือทุบๆถ่ายๆไปทุกวันคือยอมอะยอมกับการที่ว่าเฮ้ยนอนไม่พอหรือว่าไม่สดชื่นไม่ค่อยมีแรงเราก็โดบด้วยของที่ทำให้เรามีแรงเสร็จแล้วเราก็กินอาหารอะไรก็ไม่รู้เพื่อที่จะแบบทำให้เรามีความสุขมันก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะบางคนก็รู้สึกว่าท้องผูกแล้วก็ยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้นนานๆทีเนี้ยการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนแต่ว่าวันนี้นะคะเป้าหมายเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยมันทำได้ไม่นานคุณก็จะทำได้แค่แบบ3เดือน6เดือนแล้วคุณก็กลับมาเป็นแบบเดิมวันนี้นะคะโค้ชจะพูดถึงเรื่องการที่เราจะมีสุขภาพดีได้นะเป็นเคล็ดลับเลยค่ะ1อย่างนะคะกฎข้อเดียวที่คุณเอามาใช้แล้วเวิร์กจริงๆคืออะไรรู้ไหมคือกฎของแรงดึงดูด The Law of Attraction เอามาใช้กับเรื่องสุขภาพได้อย่างไรคะโค้ชแล้วโค้ชไปศึกษามานะคะ Law of Attraction หรือกฎของแรงดึงดูดเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจริงไม่จริงมันถูกต้องไม่ถูกต้องมันมีเคล็ดลับตรงนี้ที่กลุ่ม Elite ที่ควบคุมเราอยู่คือกลุ่มคนที่ควบคุมประชากรโลกอยู่เนี่ยเขาซ่อนข้อมูลตรงนี้ไว้ไม่ให้เรารู้ความลับตรงนี้เพราะว่าถ้าเราทุกคนใช้กฎแรงดึงดูดเป็นพวกเราก็จะสามารถทำอะไรได้แบบ manifest ทำทุกอย่างให้สำเร็จได้เขาไม่ต้องการให้เรารู้เคล็ดลับตรงนี้ค่ะว้าวอยากรู้ไหมอยากรู้ไปแชร์บอกเพื่อนๆมาเคล็ดลับตรงนี้พวกเราต้องรู้กันค่ะบางคนก็รู้จักกฎแรงดึงดูดแล้วใช้แล้วก็บอกว่าไม่เห็นเวิร์กเลยค่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้ทำตาม sequence คือลำดับ3อย่างนี้นะคะกฎของแรงดึงดูดนี่คืออะไรคือคุณคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนี่คือที่เรารู้ๆกันใช่ปะไอ้ทำไมมันไม่เวิร์กล่ะทำไมมันเวิร์กสำหรับบางคนไม่ใช่คุณแค่คิดนะคะไม่ใช่แบบว่าแค่คิดว่าเออฉันอยากได้อย่างนั้นปุ๊บแล้วมันจะปรากฏข้างหน้าปรากฏให้มันเป็นจริงใช่ไหมเราจะได้ยินคำว่า thoughts become reality ใช่ไหมคำว่า thoughtsคืออะไร thoughts ก็คือความคิด reality ก็คือทำให้มันเป็นจริงทีเนี้ยทำไมฉันคิดแล้ว law of attraction ยังไม่เห็น work เลยคะมันยังไม่เห็นเป็นจริงฉันก็ยังแบบไม่เห็นรวยฉันก็ยังไม่เห็นแบบสุขภาพดีใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องคำว่ารวยนะคะโค้ชไม่อยากใช้คำนี้เพราะว่าคำว่ารวยเนี่ยมัน very subjective คือมันแปลว่าอะไรอะมันรวยสำหรับคนคนนึงกับอีกคนคนนึงอาจจะไม่ใช่เลยมันไม่มีความหมายใช่ไหมคะไม่อยากใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าระบบเงินต่อไปนะมันจะไม่มีระบบเงินแบบนี้แล้วค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะ อะรวยในที่นี้นะคะเอาเป็นว่ารวยด้วยความสุขความมั่งคั่งแล้วกันนะคะดีไหมทีนี้วันนี้นะคะเราจะเจาะลึกเรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดกับเรื่องสุขภาพ3อย่างนี้นะคะคุณจะต้องใช้ให้เป็นเนาะอย่างแรกเลยนะลำดับตรงนี้นะคะลำดับก็คือ1คุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็อยู่คือกับ presence ตัวเองเข้าใจไหมคะคำว่า awareness ก็คือรู้จักตัวตนของคุณก่อนรู้ในที่นี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาปรับใช้กับสุขภาพถ้าในสุขภาพทั้งเรื่องของสุขภาพนะคะก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะรู้ว่าตอนนี้สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรให้คุณยอมรับนะคะถ้าคุณจะเอาไปใช้กับเรื่องการเงินคุณก็ต้องคิดอีกแบบนะคะนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องการใช้เรื่องกฎแรงดึงดูดกับเรื่องสุขภาพ
สำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักอยากจะหายจากโรคคุณจะต้องยอมรับก่อนยอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นสมมตินะสมมติว่ายอมรับเนี่ยว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นเบาหวานฉันเป็นโรคความดันฉันน้ำหนักแบบมากคุณต้องยอมรับอยู่กับปัจจุบันขณะ awareness ตรงนี้ก็คือยอมรับและรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรบางคนเขาไม่ยอมรับนะหลายคนเป็นอย่างนั้นโค้ชเคยเป็นมะเร็งก็แบบไม่จริงฉันไม่ได้เป็นคือแบบบำบัดโดยที่แบบไม่ยอมรับอ่ะเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะเหมือนเป็นเบาหวานแต่ฉันไม่ยอมรับว่าเป็นเบาหวานฉันก็กินยาไปอ่ะนั่นคือคุณไม่ได้ยอมรับคือคุณยอมรับแค่เปลือกนอกแต่ไม่ได้ยอมรับเปลือกข้างในเข้าใจไหมคะเนี่ยคือเวลาที่สมมติคุณเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงคุณกินยาเข้าไปแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนอาหารคือคุณยอมรับแค่เปลือกนอกแต่ในใจลึกๆแท้ๆของคุณอ่ะคุณก็ยังแบบว่าไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองอ่ะนี่คือคุณไม่ได้ยอมรับคุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะคืออ่ะสมมตินะคุณเป็นอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์มาสิคะนะคะสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรถ้าคุณสุขภาพไม่ดีถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณก็ต้องยอมรับเช่นสมมติว่าคุณน้ำหนักเยอะคุณก็ต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักเยอะฉันป่วยฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นความดันฉันเป็นเบาหวานเป็นโรคอะไรอีกเป็นไทรอยด์เป็นเพราะอะไรอยู่กับปัจจุบันตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดเลยเคล็ดลับตรงนี้เขาบอกว่ายากที่สุดเพราะว่าเราไม่ยอมรับกันก็เราอิกนอร์ไม่สนใจที่จะกลับมาดูตัวเองตรงนี้นะคะถ้าเอาเรื่องนี้ไปใช้กับเรื่องเงินก็อีกอย่างนะนะคะสมมุติว่าคุณจะไปใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อที่จะดึงดูดเงินเข้ามาดึงดูดอาชีพดึงดูดการงานดึงดูดคนรักดึงดูดอะไรสารพัดคุณก็ต้องคิดอีกแบบนะคะแต่กฎข้อที่หนึ่งที่คุณจะต้องทำก่อนก็คือ awareness presence awareness ของตัวเองคือการรู้ตัวตนในขณะนั้นและก็ยอมรับกับสภาพที่เราเป็นอยู่นะคะmake sense ไหม make sense เราจะได้ไปข้อที่2กันนะคะแล้วคุณจะต้องตามลำดับแบบนี้ถ้าทำไม่ถูกกฎของแรงดึงดูดก็ไม่ work อย่างที่2นะคะคุณจะต้องมีการให้กลับไปทำความดีให้กับคนอื่นแชร์ให้กับคนอื่นแล้วเรื่องสุขภาพจะเอากฎตรงนี้มาใช้ยังไงคะถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันเห็นได้ชัดกว่าการใช้กับเรื่องการเงินเนี่ยมันง่ายในการที่จะเห็นสมมติว่าคุณทำงานได้เงินมาคุณก็ต้องมีการให้กลับไปกับสังคมถ้าคุณได้เงินมาเยอะคุณก็ต้องมีการให้กลับไปคุณอาจจะให้กลับไม่ใช่เป็นรูปเงินหรืออาจจะเป็นการบริจาคหรือที่สิ่งที่โค้ชสั่งก็คือการให้ความรู้กลับไปกับพวกคุณคือการให้กลับไปกับผู้อื่นนี่คือข้อที่2ทีนี้ถึงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยเราจะให้กลับไปยังไงคือคุณมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเพื่อที่คุณจะต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรคุณอยู่ในโลกนี้คุณอยู่เพื่อทำอะไรช่วยอะไรให้กับสังคมคุณจะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรคุณต้องมาคิดตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันหลายคนเนี่ยได้แต่คิดนั่งนึกคิดนึกถึงภาพก็โค้ชบอกว่าถ้าอยากมีสุขภาพดีอยากให้หายจากมะเร็งก็คิดก่อนให้ได้ว่าให้หายแล้วใช่ไหมคุณจะหายจากมะเร็งไปเพื่ออะไรคุณจะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรคุณจะหายจากความดันหายจากเบาหวานหายจากโรคไทรอยด์หายจากโรคกรดไหลย้อนไปเพื่ออะไรนี่แหละค่ะนี่ไม่มีใครมาบอกคุณอย่างนี้นะคะนี่คือเคล็ดลับที่สุดยอดเลยนะที่กลุ่มอิลิทที่ปกครองควบคุมเราอยู่น่ะเขาซ่อนข้อมูลตรงนี้ไว้คุณต้องแชร์ไปให้เพื่อนๆบอกเพื่อนๆด้วยนะคะเนี่ยคลิปนี้นี่แหละค่ะข้อที่2โค้ชกำลังทำอยู่ตอนนี้ไงคือเอาความรู้เอาเคล็ดลับตรงนี้ความลับตรงนี้มาบอกพวกคุณนี่คือการให้กลับไปคุณจะมีสุขภาพดีเพื่ออะไรคุณต้องคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าหลายคนถ้าคิดว่าฉันอยากจะแค่มีสุขภาพดีฉันก็นั่งจินตนาการว่าภาพฉันจะเป็นยังไงแต่คุณเอาไปทำอะไรล่ะหลายคนไม่ได้คิดตรงนี้แล้วไม่มีตรงนี้แล้วคุณจะต้องทำตามลำดับตรงนี้ด้วยนะนี่เราอยู่ลำดับที่2แล้วนะนะคะทีเนี้ยถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรบางคนก็
แค่พูดง่ายๆว่าเอาใครๆก็อยากมีสุขภาพดีใช่ไหมแต่คุณจะเอาสุขภาพของคุณอะไปทำอะไรล่ะคุณจะอยู่เพื่ออะไรคุณช่วยสังคมทำอะไรในโลกนี้คุณก็ต้องคิดตรงนี้แล้วคุณก็ต้องไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวคุณก็ต้องทำจริงๆด้วยไม่งั้นกฎของแรงดึงดูดมันไม่เวิร์คค่ะลองคิดดูนะใครที่ลองใช้กฎแรงดึงดูดแล้วไม่เห็นเวิร์คสักทีเลยค่ะคุณได้ทำข้อนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ด้วยกฎของ the law of balance กฎของจักรวาลข้อนี้นะคะมันจริงที่สุดเลยก็คือ the law of balance คือมันต้องมีการ balance ถ้าคุณได้มาคุณก็ต้องมีการให้กลับไปโลกนี้มันต้องบาลานซ์เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณแบบไม่ได้ให้กลับไปคุณได้แต่เอาฉันจะเอาอันนั้นก็ฉันก็จะเอาอันนั้นฉันก็อยากจะได้อันนั้นฉันก็อยากจะเป็นมันอยู่ได้ไม่นานค่ะถึงเวลาจุดหนึ่งมันจะต้องบาลานซ์เก็ตไหมคะถ้าคุณจะถึงแบบรอให้ถึงจุดนั้นจนถึงแบบว่าโอ้ยมันไม่ได้แล้วจักรวาลเขาจะจัดสรรให้คุณมันจะต้องทำให้บาลานซ์เองค่ะในเมื่อมันไม่บาลานซ์กฎของแรงดึงดูดมันก็เลยยังไม่เวิร์คให้คุณข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยสำคัญหลายคนทำข้อที่3เลยคือกระโดดไปทำข้อที่3ไม่ได้ทำข้อที่1ข้อที่2แต่คุณต้องทำทั้งหมดเลยข้อที่3เนี่ยคือการ imagination หรือ visualization แล้วก็คือการขอบคุณอย่างที่3เนี่ยคุณจะต้อง visualize คือสร้างภาพมาถ้าเราเอามาใช้ในเรื่องของสุขภาพคุณจะต้องเห็นสุขภาพของคุณว่ามันดีนะคะแล้วก็คำว่าขอบคุณในที่นี้นะคะจริงๆแล้วอยากใช้คำว่า emotion คือคุณจะต้องรู้สึกแบบ thankful ขอบคุณในการที่มีสุขภาพดีแล้วก็ต้องใช้ emotion คือใช้ความรู้สึกคุณต้องรู้สึกให้ได้ว่าฉันเนี่ยสุขภาพดีแล้วณตอนนี้แล้วสิ่งนั้นมันถึงจะเกิดขึ้นเป็นความจริงทีหลังเช่นการที่โค้ชบอกทุกคนที่เป็นมะเร็งคุณจะต้องคิดให้ได้ก่อนว่ามะเร็งมันหายแล้วคุณไม่มีมะเร็งแล้วคุณสุขภาพดีแค่ไหนคุณต้องเชื่อได้แล้วคุณต้องสัมผัสให้ได้ด้วยใจด้วยความรู้สึกไม่ใช่ปากฉันบอกว่าฉันหายจากมะเร็งแล้วแต่ในใจฉันกลัวจริงๆว่าจะหายไม่หายเนี่ยอันนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันหลายคนทำตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้อิโมชันไม่ได้ใช้ความรู้สึกทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดน้ำหนักคุณก็ต้องมองตัวเองให้ได้ค่ะคุณต้องจินตนาการภาพฉันจะต้องผอมสวยแบบยังไงคือคุณเห็นภาพนั้นแล้วคุณจะต้องทำอย่างนั้นทุกวันตื่นมาฉันต้องเห็นภาพฉันสุขภาพดีภาพนั้นจะต้องเห็นทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนตื่นนอนแล้วคุณต้องรู้สึกให้ได้รู้สึกขอบคุณจริงๆโหสำหรับสุขภาพดีมากอ่ะวันนี้ฉันแข็งแรงวันนี้ฉันสดชื่นฉันเบิกบานเห็นไหมคะคุณจะต้องรู้สึกให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าปากคุณบอกเอ้ยฉันจะผอมมันเว้ยฉันจะต้องผอมให้ได้แต่ในใจเฮ้ยฉันยังไม่ผอมว่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอมันยากอะไม่รู้ชาตินี้มันจะผอมได้หรือเปล่า law of attraction กฎแรงดึงดูดมันก็เลยไม่เวิร์คค่ะพอมันไม่เวิร์คคุณก็เริ่มท้อแท้นี่แหละค่ะคุณจะต้องทำตามลำดับอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะคะคุณจะต้องจินตนาการว่าคุณมีสุขภาพดีแค่ไหนนึกภาพนั้นยิ้มกับตัวเองรู้สึกให้ได้ว่าคุณสุขภาพดีแข็งแรงมีชีวิตชีวาคุณทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะThoughts become reality ก็คือความคิดมันกลายเป็นความจริงนี่คือกฎของแรงดึงดูด The law of attractions มีใครทำแล้วได้ผลบ้างคะคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะวันนี้นะคะโค้ชนาตาลีมาบอกเคล็ดลับตรงนี้และหลายคนยังไม่รู้ว่าจะต้องทำตามลำดับแบบนี้นะคะจินตนาการให้ได้ว่าคุณอยากมีรูปร่างแบบไหนสุขภาพแบบไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องทำตามลำดับนี้นะคะทีนี้ข้อที่สองเนี่ยหลายคนสกิปตรงนี้คือข้ามมันไปคือคุณจะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรถ้าคุณทำเพื่อตัวเอง The law of attractions มัน work ได้ไม่นานค่ะถึงเวลาจักรวาลมันจะต้องเอาคืนก็คือมันจะต้องทำให้ balance เพราะฉะนั้นคุณทำประโยชน์ให้สังคมหรือยังคุณอาจจะทำประโยชน์ให้สังคมในรูปแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ในแบบที่คุณสามารถทำได้เห็นไหมคะว่า3อย่างนี้มันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณทำได้มันก็จะ work กับคุณแล้วก็ work แบบจริงที่สุดเลยเพราะว่านี่คือกฎของที่จักรวาลสร้างขึ้นมานะคะ